เรามาฟังพระชนะของพระเจ้าเราเชื่อมันว่าพระชนะของพระเจ้าจะทําให้คนของพระองค์เติบโตถ้าคนมั่นใจเช่นนั้นบอกเอเมนเราลุกขึ้นอ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อที่เจ็ดข้อเดียวพร้อมแล้วเราจะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวงังและความอดทนอยู่เสมอให้เราเร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมขอให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าไม่ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําอันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะสูญหายไปจากคนของพระองค์ที่นี่ก็หาไม่ได้ขอพยายามสุดพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้าใจให้เราได้เติบโตขึ้นตามชอบพระทัยของพระองค์ เกียรติเป็นของพระเจ้าผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสักครู่นี้ลืมกล่าวคำทักทายสวัสดีกับสำหรับบางท่านหลายๆท่านที่อยู่ทางออนไลน์นะครับขอสวัสดีท่านด้วยเช่นเดียวกันมีเรื่องราวเรื่องเล่าของพันธกรท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ใช้ของพระเจ้าชื่อเจมส์คาร์วัลตเจมส์คาวเวัร์นั้นก็ได้เดินทางไปทำพันธกิจที่เกาะฟิจิหรือที่รู้จักกันในสมัยน,นั้นว่าเกาะมนุษย์กินคน ในการเดินทางนั้นกับตันเรือเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะหนุนน้าใจในระหว่างเส้นทางที่เดินไปว่าคุณกลับไปเถิดคุณอย่ามาเลยเพื่อเขาจะเปลี่ยนใจเพราะว่าเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นเนี่ยไม่ไม่คุ้มค่าเลยแต่สิ่งที่เจมส์คาวเว์นั้นได้กล่าวไว้เนี่ยเขาบอกว่าผมและภรรยาเนี่ยได้ป่าตายไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะมือถึงที่นี่ด้วยซ้าไปก็จะบอกว่าชีวิตแห่งการตัดสินใจของเขานั้นตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นที่จะก้าวเดินออกไป เจมส์นั้นเกิดและเติบโตในสหราชอาณาจักรมีอาชีพเกี่ยวกับงานพิมพ์จนถูกเรียกจากการสรงเรียกของพระเจ้านั้นมาสู่งานรับใช้เจมส์ James และภรรยาได้เดินทางไปที่เกาะฟิจิงานแรกที่เขาทาคืออะไรรู้ไหมครับงานแรกที่เขาทาคือเก็บและรวบรวมกระดูกของเหยื่อ8คนจากการเลี้ยงนะครับของมูลยงานเลี้ยงมนุษย์กินคนในช่วงเวลานั้นพี่ต้องเห็นอะไรไหมครับเขาต้องเผชิญกับอะไรครับรเผชิญกับความน่ากลัวใช่ไหมแต่ด้วยหัวใจที่เขารักพระเจ้า ไม่มีอะไรเปลี่ยนใจพวกเขาได้6เดือนหลังจากนั้นเจมส์ <James S 2> และภร <James S 2> รยาได้รับมอบหมายให้ดูแลเมืองในบนเกาะฟิจินั้นถึง13เมืองที่ไม่มีเส้นทางที่จะเดินทางต่อถึงกัน24เกาะที่รายล้อมและห่างกันแต่ละเกาะก็ห่างกันหลายร้อยกิโลเมตรสิ่งที่เขามีภาชนะในเวลานั้นคือเรือแต่เป็นเรือแคนูเมื่อได้ติดท้ายด้วยเครื่องยนต์ยามาฮ่าแต่ไปด้วยเรือแคนูที่ต้องพายไปเจมส์ James ออกเดินทางและมันทําให้เขารอดและปลอดภัยจากการจมน้ํา เมื่อเวลาผ่านไปกษัตริย์ในการปกครองระบบกษัตริย์กษัตริย์ฟิจินั้นก็จากหมู่เกาะกินคนนั้นกษัตริย์ในต้นเริ่มต้นมาเป็นคริสเตียนกลองที่เคยใช้ตีเพื่อในการฆ่าคนกับกลายมาเป็นกรองที่ถูกใช้เพื่อรวมคนและร่วมนมันสการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าความรู้ความสามารถของเจมนอกจากนั้นงานพิมพ์ที่เขามีอยู่นั้นได้เริ่มต้นในการทำาุรกิจที่สำคัญคือเซตอัพเครื่องพิมพ์ และตีพิมพ์เอกสารด้วยการพิมพ์พระชจะของพระเจ้ากระจายจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งในปี1847นั้นพระคัมพีภาคพันธสัญญาใหม่นั้นก็พร้อมแล้วสําหรับคนพื้นเมืองเขาอาศัยอยู่ในเกาะฟิจิกับครอบครัวคือภรรยาของเขาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง17ปีเจมส์ <James S 2> และภรรยานั้นได้กลับไปยังที่พักบ้านเกิดบ้างและนอกจากพธนธกิจที่ฟิจิก็ยังทำธรุรกิจที่แอฟริกาด้วยในปี1855เขาได้ร่วมงานเฉลิมฉลองของคริสเตียน ที่ฟิจิที่เขาได้ประกาศใช้เวลาถึง17ปีพี่น้องรู้ไหมครับว่างานนั้นมีคริสจักเกิดขึ้นกี่แห่งมีคริสจักเกิดขึ้น1,300แห่งมีมิชชันนารีผิวขาว10คนที่มาช่วยงานกับเขาที่นั่นมีมิชชันนารีชาวพื้นเมือง65คนมีครูอาจารย์มาเชื่อพระเจ้า1000คนมีสมาชิกในคริสจักร3 0 0 0 0คนและมีคนมาร่วมนมัสการพระเจ้า14,585คนเกิดจากใครครับเกิดจากชื่อของคนสองคนที่รักพระเจ้า เกิดจากคนสองคนที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามนั่นคือผู้เชื่อสองคนที่มีหัวใจที่มีความรักเหมือนอย่างในหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อที่7นี้ที่ผมได้อ่านไปเขาไปทำพันธกิจด้วยความอดทนด้วยความเชื่อหวังใจและด้วยชีวิตที่ทรหดอดทนแบบครอบครัวพระธรรมที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องราวของความรักในจริงๆแล้วเนี่ยพูดตั้งแต่ในข้อที่4เป็นต้นมาเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งที่อาจารย์ปอลพูด แต่วันนี้ผม,มอยากจะโฟกัสเฉพาะในข้อที่7เป็นพิเศษถ้าเราดูในก่อนหน้านี้หนึ่งคนทีสิบสานั้นจะเป็นหนึ่งคนที่12ได้พูดถึงเรื่องอะไรหนึ่งคนทีสิบสได้พูดถึงเรื่องของประธานของประธานที่รับใช้ร่วมกันในพระกาย,กายของขุสจกักรของประธานที่รับการประธานโดยพระญาณบริสุทธิ์ที่ประทานให้กับเราแต่ละคนประเด็นก็คือว่าแต่ละคนมีอัตลักษณ์แต่ละคนมีความแตกต่างจริงไหมครับน้ำพระทัยของพระเจ้าปรารถนาให้ความแตกต่างเพื่อเติมเต็มบอกให้กันแตกต่างเพื่อเติมเต็ม ความแตกต่างของเราในบางช่วงบางเวลานั้นเนื่องจากอย่างที่ท่านจาัสซารันได้บอกไปสักครู่นี้ว่าเรามีความแตกต่างแล้วเรากําลังเติบโตขึ้นคนข้างๆข,ข,ของเราอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนักแต่เขากำลังเปลี่ยนแปลงต้นไม้เติบโตอย่างช้าๆกํากลังจะบอกว่าบางทีของประทานที่เรามีนั้นหรือลักษณะชุดบางอย่างอาจจะไม่เกิดแรงเสียทานบ้างในการรับใช้คือความขัดอกขัดใจบ้างในบางเวลาอาจารย์ปรจนจึงเขียนต่อในหนึ่งโครินสิบสองเรื่องของขรงประทานนั้นเชื่อมต่อด้วยหนึ่งโครินสิบสามว่า แต่ให้ทําทุกสิ่งที่มีของมาทานนี่แหละด้วยความรักหนึ่งคนหน่สิบสามข้อสองบอกว่าแม้ข้าพาเจ้าจะเผยเพระชนะได้จะรู้ความล้าลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ถ้าไม่มีความรักข้าพาเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยนี่คือสัจธรรมความจริงวันนี้อยากจะนําเสนอในบริบทที่ประยุกต์ใช้กับขีจ,จักของเราว่าขีจ,จักฝังทนของเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่เราจะไปถึง พื้นแผ่นดินในฝั่งทนคือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหนานครสิบห้าเขตพื้นที่มีหลายๆายอำเภอมีหลายๆลยเขตตอนนี้นอกจากขิ้จักรของเราซึ่งเป็นเหมือนกับศูนย์กลางที่นี่ที่สายหนึ่งที่นี่เราอยากจะเปิดออกแล้วเปิดออกแล้วที่กลุ่มที่สารยาแล้วเปิดออกแล้วที่กลุ่มพระรามเจ็ดเราอยากจะเปิดออกตอนนี้เป็นกลุ่มแค่อยู่ที่โซนพระรามสองภายในปี2020เราอยากจะให้เป็นคริสตจกักรนี่คือความตั้งใจขอให้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าปี2025เรามีอยากจะมีคริสจักรในภาพรวมทั้งหมดคือ10แห่งนี่คือสิ่งที พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ที่ผมได้เฝ้าเดือดแล้วผมรู้สึกว่าผมได้รับการสัมผัสและอยากจะแบ่งปันพี่น้องในเช้าวันนี้ในช่วงเวลาที่แบ่งปันสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์อน้นถ้าพี่น้องจาได้อาจารย์อ้นก็มาเผยพระชนะเ,เกี่ยวกับเรื่องขีดจำกแห่งความรักจําได้ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเป็นการสมทับเป็นการย้ใํใน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 ,ในตัวผมส่วนตัวว่าพระเจ้าปรารถนาอยากจะพูดคุยกับประชากรของพระองค์อย่างไรในสัปดาห์นี้สิ่งที่อาจารย์โปโลหนุนใจโครินน์นั้นเราสามารถเรียนรู้ได้ถึงการรับใช้พระเจ้าในท่ามกลางความแตกต่างแต่เป็นเราแกเ่าง แต่เราจะมีความรักเป็นศูนย์กลางเอเอนะครับพี่น้องที่รักอยากให้พระเจ้าพระเจ้าสั้นๆในเวลานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกใจพี่น้องในสารสัมพันธ์นฝังทนในห้องนี้ว่าเรากําลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าภายใต้การทรงสร้างวันนี้คําเทศนาวันนี้มีชื่อว่าเพราะรักจึงเสริมสร้างบอกพร้อมกันดีไหมครับเพราะรักจึงเสริมสร้างเวลาผมเทศนาไปเนี่ยผมจะมีความรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเวลาพี่น้องนอกจากตั้งใจฟังแล้วเนี่ยเวลาพี่น้องพูดกับ ผมคำสองคำยิ้มย่างให้ผมเนี่ยผมรู้สึกมีกําลังใจเอาเปนน้องช่วยยิ้มให้ผมสักหนึ่งปืดได้ไหมฮะเรียกเป็นหนึ่งปืดหนึ่งสองซ่อมหลายคนบอกจะทําปืดยังไงขอบคุณมากครับเพราะรักจินเสริมสร้างนั้นจากพระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงคุณสมบัติของคนที่จะเสริมสร้างคนอื่นเราสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันเรารับการเสริมสร้างจากคนข้างๆได้เราสามารถเสริมสร้างให้คนข้างๆได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก เสริมกันไปเสริมกันมาเพื่ออะไรครับ <_ d ata> เพื่อความจำเริญรุ่งเรืองของคิสจักรของพระเจ้า3ส,สิ่งด้วยกันในวันนี้ประการที่1ครับอดทนได้ทุกอย่างพ,พูดพร้อมกันอดทนได้ทุกอย่างพระคัมภีร์บอกชัดเจนครับอดทนได้ทุกอย่างในภาษาในรากศัพท์ภาษาเดิมนั้นให้ความหมายว่าปกคลุมไปได้วยความเงียบปกคลุมไปได้วยความเงียบแต่เป็นความเงียบที่มาจากอดทนจากภายในความอดทนในในในความหมายนี้หมายถึงเป็นความรู้สึกที่ถูกบีบคั้นในจิตใจไม่ได้พูดในสิ่งที่ ี่สิ่งที่อดทนอยู่ในจิตใจไม่สามารถเปิดเผยให้โลกรู้ได้ในรากศัพท์นี้เขาากำลังบอกว่าเหมือนน้ําที่ไม่มีทางรั่วที่จะเล็ดรอดเข้าไปในเรือได้เลยคออยือยังไงยังไงก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปได้ไม่สามารถเล็ดเข้าไปได้เลยคือถ้าพูดถึงปากของเราในคนที่อดทนเนี่ยยังไงก็ไม่ปรีปากออกมาแสดงถึงความอดทนอย่างมากอดทนจริงๆเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ที่กระจกปิดหมดเลยแล้วมีคนเข้าใจผิดเราภายนอกเราไม่รู้สึกว่าเราไม่รู้จะตะโกนออกไปยังไงผมนี่ขับรถประจํา บางครั้งบางทีมีพี่มอเตอร์ไซค์จะมาเข้ามาใกล้ๆรถเราเราก็เป็นห่วงไม่ได้ห่วงรถเราเพราะรถเราก็ไม่ได้ใหม่มากเป็นห่วงพี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉี่ยวปุ๊บถ้าเขาล้มไปเนี่ยรถผมจะซ่อมปุ๊บบุบบุ๊บปุ๊บ,บ,บทุบออกให้มันปวดเหมือนเดิมได้ไม่เป็นไรพ่นสีสวยงามแต่ถ้าพี่มอเตอร์ไซค์เขาล้มลงเนี่ยโอ้โหเขาคงบาดเจ็บเวลาผมขับรถในท้องถนนผม,มนจะมีความรู้สึกว่าคนทุกคนที่วนท้องถนนต้องถึงบ้านอย่างปลอดภยัยเราก็พยายามบีบแตนถ้าบีบแตร,าร,แตรยาวเดี๋ยวเกิดอาการ,กโ,รโกรธแป๊นโกรธพยายามบีบสั้ ครั้งต่อไปเ,เร็วกว่านี้ผู้ใอ้เขาได้ยินบ้างแต่สิ่งที่พี่มอเตอร์ไซค์อาจจะเข้าใจผิดไงเขาอาจจะไปเจอคันอื่นที่บีบแตรมายาวนานเขาก็มีความรู้สึกโกรธพอาะเขาโกรธปุ๊บบางทีเขาก็เขาก็แจกแจกถ้อยคําที่รู้สึกว่าถ้าได้ยินเราคงไม่สบายใจเราก็มีความรู้สึกต้องอดทนอยู่ในรถปีิปากจะบอกก็ไม่ได้นี่คือภาวะของความอดนมนอนทนพี่น้องทีละในคำคำนี้นะครับในภาษากรีกคานี้นี่ได้ถูกใช้ในสี่ค ตลอดทั้งเล่มในพพันพีเดิมอ่ะพันธีใหม่เนี่ยนะครับในหนึ่งโครินีบทที่9ข้อที่12เนี่ยนะครับได้พูดถึงความอดทนของอาจารย์เปโอลอาจารย์เปโลยอมอดทนฮะ 1, หนึ่งโครินเกบอกว่าถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านทั้งหลายเราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นเลยแต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์อาจารย์เปโลนั้นจริงๆแล้วควรจะมีสิทธิ์ทีี่่่่่่จจจะะไดด้้ใใในนนนสิงงางงาขาาาาารรรรรัับบชููยยคคอเววววกกแแลลต์ปปโ็็มมห กลัวคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านั้นจะไม่ยอมฟังคำเทศนาของท่านเพราะว่าคิดว่าอาจารย์เปโลนั้นจะรับใช้เพื่อประโยชน์ให้กับตัวเองดังนั้นอาจารย์เปโจรจึงตัดความคิดตัดประเด็นนี้ออกไปด้วยการที่ไม่รับการดูแลที่มาจากคิสศจักรโอ้พี่น้องเทระครับอาจารย์เปโลต้องต้องอดทนมากเลยนะฮะอาจารย์เปโลรับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจอาจารย์เปโลต้องเหยียดออกอาจารย์เปโล์เหนื่อยมากแต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์เปโลก็ยังอดทนในสิ่งนี้อดทนเพื่ออะไรครับเพื่อคนอื่นๆจะได้รับพระพร กันบางครั้งคริสเตียนเราอดทนเพื่ออะไรครับเพื่อคนอื่นๆเพื่อคนที่ทํางานของเราเพื่อคนในครอบครัวบางคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเพื่อได้รับพระพรพี่น้องเห็นด้วยใช่ไหมครับในฉบับ NSB นะครับ New American Standard นั้นได้ใช้คํานี้ฮะทั้ง4คํคำนี่นะครับทั้ง4ี่บอดดิ้งเนี่ยใช้คําว่า all t h i n g เลยนะฮะคือทุกอย่างเลยมีพระบีมีขึ้นเลยครับในหนึ่งคนเรียนบทที่ 7, 1 3บสาข้อเจ็ดเห็นไหมฮะ b e a r all things believe all things hope all things endure all things หมายถึงว่าอะไรครับ ทุกอย่าง all thing ไม่ใช่ต่าติงนะทนไม่ใช่ทนบางอย่างไม่ได้ทนบางเรื่องบางคนบอกหนักเกินไปแล้วทนไม่ไหวแล้วแต่พระเจ้าบอกรู้ว่าทนไหวพระบิใช้คาว่าทนทุกอย่างเชื่อหวังในทุกอย่างทระ,ะหดในทุกอย่างแต่พระมิในในสองพันสิบเอ็ดใช้คำว่าอยู่เสมอบางทีรู้สึกว่าน้ําหนักอาจจะน้อยไปแต่พระมิใช้คํานี้เลยครับบอกว่า all ติ i n คือทุกอย่างบอกพร้อมกันครับทุกอย่างประเด็นก็คือว่างั้นคนที่อดทนเนี่ยเขาจะต้องอดทนอะไรบ้าง ผมก็นั่งนึกนึกดูแล้วก็เพื่อให้อยู่ในสมควรแก่เวลาจริง,รงๆแล้วมีทุกอย่างคือเยอะแต่โค้ดมาสองเรื่องในการนะสิ่งแรกคือความจํากัดเรามีความจํากัดพี่น้องยอมรับเรามีความจํากัดเรามีความจํากัดบริษัทที่ตั้งไว้ในโลกนี้ยังต้องต้องตั้งชื่อแล้วลงท้ายด้วยว่าจํากัดไม่มีบริษัทไหนดุดด,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 ดุดไม่จํากัดมันยังมีความจํากัดเรามีความเข้าใจที่จํากัดเราพบเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่เข้าใจเราก็ต้องอดทน จริงไหมเพราะเรามีความจํากัดเมื่อเรามีความจํากัดต้องอดทนสุภาษิตไทยโบราณบอกรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาแต่สุภาษิตหรือคําวลีของวัยรุ่นวันนี้บอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งี้ก็คือรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แสดงว่าอะไรครับถ้ารู้อย่างนี้แสดงว่าเมื่อก่อนไม่รู้มารู้ตอนอนาคตนั่นแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันผ่านมาแล้วประเด็นก็คือว่ามันมีช่วงเวลา ช่วงเวลาจะทําให้เราเกิดความเข้าใจเอเมนมไหมครับพี่น้องทีละงั้นวันนี้จงอดทนต่อไปเมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งเราจะเข้าเข้าใจช่วงนี้อย่าพึ่งเข้างีบเข้าใจเอเมนมไหมครับพี่น้องทีละพระเจ้านั้นหลายครั้งพระองค์ก็ไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดพระเจ้าไม่ได้เล่าตอนจบให้เราฟังแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นใช้ความอดทนและเดินต่อไปสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเอเมนมไหมครับพี่น้องทีละเวลาที่มาถึงระดับหนึ่งเราจะเข้าใจเพื่อนซีของเราก็จะเข้าใจนั้น สีปึกนะครับไม่ได้หมายถึงเพื่อนตายไปแล้วเพื่อนสีเพื่อนที่เราเข้าใจในใครบ้างมีเพื่อนสีเพื่อนสนิทชูม,มือให้ผมดูหน่อยมีอาจจะอยู่ในคริสจักรก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในคริสจักรนะครับแต่กำลังจะบอกว่ากว่าที่เราจะรู้จักเพื่อนคนนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาไหมไม่ใช่ปบมือแปะๆเธอชื่ออะไรฉันชื่อตู่เธอชื่อตุนโอ้เรารู้จักกันเลยไม่ใช่มางคนงงตู่คือใครผมนี่แหละตู่ส่วนตุนคือใครตุนคือภรรยาผมชื่อเดิมของเธอปบมือ ต,ตูนแปะๆเงี้ยพอเลิกเล่นเกมเสร็จปุ๊บเราแต่งงานกันเลยไหมมันไม่ใช่มันต้องใช้ระยะเวลามีคนบอกว่าอย่าเอ่ยภรรยาบนเวทีอย่างไม่สมควรอันนี้สมควรนะเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องที่รักครับเรามีความจํากัดเรามีทรัพยากรที่จํากัดเราอยากจะสร้างพระนิเวศถามว่าพระเจ้าอนุญาตไหมพระเจ้าอนุญาตแล้วเราอธิษฐานโอ้ก็แต่พระเจ้าขอพรงคทรงโปรดส่งเงิลมมนลงมามีเหรียญลงมาจากสวรรค์อย่างอัศจรรย์อย่าง,าง,างไม่คาดฝัน หล่นมาแบงค์พันหล่นมาไปว่นสํานักข่าวทํางานอย่างตกใจเป็นอย่างไันหรือเปล่าครับโนโน no มันไม่ได้เกิดแบบนั้นพี่น้องที่รักถ้าเราจําได้โครงการอันธิโอกนั้นเก็บเล็กผสมเก็บเล็กผสมปกติเก็บเล็กผสมน้อยแต่เราโครงการยิ่งใหญ่เก็บเล็กผสมล้านแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆโดยส่วนตัวผมสารภาพแบบมนุษย์นะหัวใจผมเนี่ย เต้นอยู่สองเสียงตุ้ม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 ต่มต่มต่มต่ำตุ้มคือเต้นอยู่ตุ้มตุ้มต่มต่ำตอนที่เรามีการประชุมร่วมกันแต่อาจารย์สลันโบกธงเชื่ออาจารย์สลันเบิดไปข้างหน้าเลยบอกว่าทะเลแดงแหวกออกโมเสสมาแล้วผมเดินตามสนับสนุนทะเลแดงแหวกออกเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดูเหมือนเรามีความจํากัดแต่เมื่อใจเราไม่จํากัดเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเริ่มที่เราไม่จํากัดการอัศจรรย์ก็ตามมา พระเจ้าจะมาหยอดเหรียญเราใส่พระนิเวศเอเมนไหมครับพี่น้องทีละพระเจ้าไม่ได้ส่งมาเยอะแต่พระเจ้าจะส่งมาเรื่อยๆไม่ขาดเอเมนไหมครับพี่น้องทีละดูภาพนี้สิครับผมประทับใจภาพนี้มากเป็นภาพที่น้องโฟตอนอาจารย์สลันนับเหรียญพี่น้องดูรูปนี้แล้วอยากคอมเมนต์อาจารย์นะครับอาจารย์แต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าจะให้อาจารยร์ใส่สูตรใส่สูรแล้วก็ผูกไทยแล้วก็นั่งนับเหรียญอยู่ที่บ้านชุดนี้น่ารักดีแล้ว พี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่ศสียทบานของเรามีหัวใจที่รักพระนิเวศของพระเจ้าในท่านได้ทําสิ่งนั้นด้วยหัวใจที่มีความเชื่อแม้มีความจํากัดแต่เมื่อมีความเชื่อเมื่อหัวใจของเขาไปพี่น้องที่รักอดทนพี่น้องที่รักอดทนประการต่อมานั้นนอกจากเราจะมีความจํากัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องอดทนนั้นก็คืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นบ้างความหนักใจหนักใจครับการอดทนนี่นะครับ มันต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเรื่อยๆเ,เ,เลยคือความหนักใจอาจารย์ก็เคยยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งผมชอบมากเลยบอกว่าเวลาเรายกแก้วน้ำเนี่ยแก้วน้ำนี่หนักไหมไม่หนักความหนักไม่ได้อยู่ที่มันเป็นแก้วน้ําหรือไม่แต่ความหนักมันอยู่ที่ว่าแก้วน้ําที่ถูกยกนั้นยกยาวนานหรือไม่จริงไหมจริงยกยาวนานหรือไม่ผมฟังตัวอย่างอันนี้แล้วผมก็ลองไปใช้ดูที่บ้านช่วงนี้ฤดูการกําลังอร่อยทุเรียนผมก็ไปซื้อทุเรียนมา แล้วก็ขนาดยังไม่ได้ผ่านะฮะไม่เดากลับบ้านนะให้แม่ค้าผ่าให้ระหว่างที่ถือเนี่ยนึกในใจมันเหมือนแก้วน้ําอาจารย์ก๊อปหรือเปล่าเนาะผมก็แบะใส่มือไว้ระหว่างที่แม่ค้าเขาผ่าลูกผมยืนแบกไว้เลยม,มันเหมือนน้าจะผ่านมือผมให้ได้เลยมันหนักมากจริงๆพี่น้องที่ละครับชีวิตของเราในการเดินติดตามรับใช้พ,ยยพะออะระเจ้าภาวะความหนักใจเกิดเมื่อไหร่รู้ไหมภาวะความหนักใจเกิดเมื่อความคิดของเราเนี่ยมันวนเวียนวนเวียนแล้วหาทางออกไม่เจอ เล้วมมาเลนหนักอยู่ในอกพี่น้องเคยถือของหนักๆกายภาพที่เห็นชัดเลยนะครับตอนสมัยผมไปเรียนตอนผมไปเรียนเนี่ยผมขึ้นรถเมย์จากพระขนงขึ้นทางด่วนแล้วต้องไปต่อที่สุทธิสารเพื่อไปลงแถวนนทบุรีบ้านอยู่พระขนงแต่เรียนอยู่นนทบุรีเรียนอยู่ที่พระนครเหนือเวลาผมโหนรถเมย์เนี่ยผมจิมีความรู้สึกว่าเมื่อไหรคนที่นั่งเนี่ยเขาจะลุกสักทีพวกผมรู้สึกว่า มันหนักจริงๆเลยนะอุปกรณ์ที่ผมถือแบกไปหนักเกินไปแล้วเกินจะแบกพอบอกพอบอกประโยคนี้ปุ๊บคนที่อยู่ในชุกช่วงซิกตี้เนี่ยจะเริ่มยิ้มแล้วส่วนป้อมนี่จะนั่งงงๆนิดหน่อยว่ามันเพลงอะไรก็ต้องจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกหนักนี่คือหนักกายภาพหลายคนนั้นหนักใจหลายครั้งก็บอกไม่ไหวแล้วแต่พี่น้องทีละครับหัวใจของผู้เลี้ยงหัวใจที่เรามีความรักที่มากเพียงพอเราจะทนได้เอเมนไครับพี่น้องทีละ เราจะทนต่อความหนักใจได้บอกกับตัวเองทนความหนักใจได้เสมอโดยเฉพาะสี่ฮิบานครับโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มครับโดยเฉพาะพี่เลี้ยงครับพี่น้องที่รักแต่เป็นความหนักใจเชิงบวกเป็นความหนักใจที่มาจากความรักเห็นลูกแกะน้นไม่ได้เติบโตบางเรื่องเห็นลูกแกะมีปัญหาบางอย่างมีความหนักใจและอยากให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปความอดทนที่เราจะต้องเผชิญนี่คือความผิดหวังมีความรู้สึกความผิดหวังคือเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ดังหวังหวังอย่างหนึ่งได้อีกแบบหนึ่งมีดีพี่เลี้ยงก็หวังอย่างหนึ่งกับลูกแกะไว้อยากให้เขาเติบโต บอกลูกแกบอกช่วยไปซ้ายหน่อยนะน้องถ้าไปซ้ายเนี่ยจะปลอดภัยลูกแกมาบอกตอนเช้าทีไรบอกผมไปขวามาแล้วเมื่อวานนี้อย่าแวะไปอย่าแวะไปลูกแกบอกว่าผมแวะไปแล้วงานไม่เป็นตามที่หวังไว้เกิดความรู้สึกผิดหวังเพื่อน้องเคยเจอความผิดหวังไหมหวังแล้วว่าหวังหวังไว้มาหลายครั้งบางทีก็ผิดหวังได้ไปใช่ไหมในบางเวลาบางทีเปลี่ยนงานเห็นใจมากเลยสําหรับคนที่เปลี่ยนงานเอาละเราจะออกจากงานที่นี่มีความหวังใจว่างานที่เราจะไปอยู่นั้นจะดีกว่าเดิม แต่จานวนไม่น้อยเลยไปแล้วบางคนบอกว่าแย่กว่าเดิมก็มีงบนก็บอกว่าดีกว่าเดิมนิดหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าก็ต้องจะบอกว่าในชีวิตของเราพี่น้องทีละครับมันต้องใช้ความอดทนระบายบางทีเรารู้สึกว่าอยากจะใช้ความรู้สึกในการอดทนอยากใช้ความเข้าใจแต่บางทีความเข้าใจยังมาไม่ถึงความหนักใจไม่ถูกยกออกไปสักทีแต่ขอให้อดทนต่อไปพี่น้องทีละครับโลกความบาปในโลกแห่งความบาปใบนี้เนี่ยเราไม่สามารถหนีความอดทนได้ยังไงยังไงก็ต้องอดทนจริงไหมจริง บอกกับตัวเองนะครับยังไงก็ต้องอดทนนั่นคือการอดทนแต่ว่าเราอดทนนั้นมาจากความรักที่พระเจ้านั้นอยู่กับเราแต่ผมเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านไปได้แน่ผ่านไปได้แบบไหนผ่านไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องที่รักนั่นคือประการที่หนึ่งครับความรักจะทําให้เรานั้นอดทนได้ทุกอย่างเราอดก็คืออะไรอดคือไม่ได้ใช่ไหมทนคออเลยครับยาวนานเราสามารถยืนหยัดยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้อย่างยาวนานได้ไหมประการที่สองครับ มีความเชื่อและมีความหวังอยู่เสมอมีความเชื่อและมีความหวังอยู่เสมอประเด็นก็คือผมรวบสองข้อนี้ไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อและความหวังเนี่ยหรือว่าความหวังใจสาหรับในพระคัมภีร์บางบางช่วงเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นคาที่แตกต่างก็จริงแต่ความหมายในใกล้เคียงกันและเป็นการสนับสนุนในเชิงความหมายในเชิงลักษณะชีวิตเนี่ยมันสอดคล้องไปด้วยกันทีนี้เรามาดูด้วยกันครับว่าในความหมายของคำว่าความเชื่อหมายถึงอะไร ผมจะอธิบายให้สั้นๆเลยนะครับความเชื่อคือการให้เครดิตนะความน่าเชื่อถือนั่นเองการให้เครดิตกับคนความน่าเชื่อถือความไว้วางใจใเวลาเรา trust ใครหรือเราเชื่อวางใจกับใครยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไว้วางใจกับเพื่อนของเราเนี่ยเราจะกล้าคุยเรื่องส่วนตัวได้ไหมแสดงว่าเรา trust เราเชื่อวางใจหรือบางทีถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายผู้ชายคุยกันบอกเฮ้ยโอ้เราชอบคนนี้มากเลยเนี่ยเพื่อนหนึ่งคนบอกเฮ้ยจริงกันมัเรามองคนเดียวกันเลย i, เฮ้ยแล้วงั้นมาต่อยกันดีกว่า อัน <laughs> นี่คือความสนิทคือกล้าที่จะบอกหรือว่าสติอาจจะบอกอุดูสิดูผู้ชายคนนี้โอ้โหเขาเท่ดีจริงๆเลยสมมุติสมมุติใช่ไหมครับคนนี้เรารู้สึกว่าเราเประทับใจคนนี้เรากล้าแบ่งปันไหมกล้าแบ่งปันไหมฮะกล้าแบ่งปันพี่จ๋ากล้าแบ่งปันใช่ไหมครับกล้าแบ่งปันในเพื่อนของเราใช่ไหมครับผมก็แบ่งปันนะฮะตอนผมเห็นอาจารย์ดิวหรืออาจารย์ตุน่นผมก็แบ่งปันให้เพื่อนผมฟังสมัยนู้นนะฮะแบ่งปันให้หัวหน้าฟังเราท r u สหัวหน้าของเรา แต่วหน้าเป็นคนคนทางคนปากใต้โอ้ oh, ไปชอบเขาเออชอบคณโอรพานเรอหน้าเหมือนโอรพานนี่ะนี <laughs> ด้วยความเคารพนะครับในภาษาใต้ของท่านท่านก็พูดเ่าเขาเรียกเอ่อในในสมดุตอนนั้นผมทำงานอยู่ทางทางโซนภาคใต้ก็เราเ่า,เา,เา,เาให้ฝากอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเป็นความสนิทคือคลาสคือความหวังใจที่นี่ในความหมายของของความหวังแหละครับความหวังคืออะไรครับความหวังถ้าแปลสั้นๆก็คือว่าหวังในสิ่งดีของคนหวังในสิ่งดีของเหตุการณ์ หวังในสิ่งนั้นๆอะไรก็ได้แต่แม้ว่าคนอื่นๆนั้นจะเลิกหวังไปแล้วนี่คนที่มีความหวังใจเขายังคงหวังใจในสิ่งนั้นๆอยู่แม้คนอื่นจะเลิกหวังใจไปแล้วในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่งนั้นได้พูดอย่างสอดคล้องของคำสองคำนี้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเชือกเกลียวเส้นเดียวกันว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เอาใช้อ่านใช้อ่านหนึ่งสองซ้ำความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น เมื่อเราเดินร่วมกันเมื่อเราร่วมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ที่เราเริ่มสร้างคริสตจักรแห่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเรามีความรักที่มาจากพระเจ้าเราพบพระเจ้าที่ทรงรักเราหรือเมื่อเรามีสิ่งนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรามีความเชื่อครับรมีความเชื่อเป็นรากฐานและความเชื่อนี้เป็นสาระสําคัญเพื่อน้องฟังให้ดีนะครับความเชื่อและความหวังต่างกันตรงนี้ความเชื่อเป็นสาระสําคัญในเรื่องราวของข่าวประเสริฐของพระเจ้าผมไม่ได้พูดถึงความเชื่ออื่นๆในโลกนี้นะครับความเชื่อ ในพระชจะของพระเจ้านั้นเป็นความเชื่อที่มีรากฐานและสาระสาคัญในเรื่องราวของข่าวประเสริฐส่วนความหวังนั้นเป็นเรื่องใจเป็นเรื่องของท่าทีเป็นจุดมุ่งหมายเป็นความคาดหวังที่มองข้ามไปจนมองเห็นเส้นชั่มองเห็นธงชชยที่ปักอยู่และเราตั้งใจจะเดินไปประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเราใช้ความเชื่อที่ถูกอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็นั่งนั่งนึกดูว่าผลที่จะเกิดจากความเชื่อที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือลักษณะแรกคือคนความกล้าหาญ เราจะเป็นคนที่กล้าหาญความกล้าตรงข้ามกับความความกล้าตรงข้ามกับความกลัวอย่างแน่นอนชัดเจนใช่ไหมครับไม่ใช่ความกล้าตรงข้ามความง่วงคนเราประเด็นกันความกล้าตรงข้ามความกลัวหลายครั้งเราลองลองดูสิครับว่าเรากลัวอะไรบ้างที่ประชุมช่วยพูดหน่อยได้ไหมครับความกลัวที่อยู่ในชีวิตของเราเช่นกลัวอะไรบ้างกลัวจนอ่าถูกหมดนะฮะอีกคนอีกคนไม่ยอมกลัวรวยอ้าวถอยทะเลาะกันแลวทีนี้ไม่ใช่นะ อาความจนใช่ไหมครับกลัวดนไม่กลัวนะฮะกลัวโดนปล้นไหมกลัวความผิดไหมกลัวคนอื่นไม่ยอมรับกลัวใจตัวเองกลัวทําไม่ได้กลัวไม่เป็นอย่างที่คิดกลัวคนอื่นว่ากลัวผิดหวังกลัว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 เดี๋ยวนี้มีดารากลัวอะไรครับกลัวหัวหอมไม่รู้จะกลัวทําไมหัวหอมกลัวอะไรกลัวกลัวแมวปุกปุยแล้วก็ดังอยู่ในอินสตาแกรมมันกดไลค์กันสามแสนไลค์ เราไม่พูดถึงแต่กำลังจะบอกว่าเรามีความกลัวมากมายในชีวิตแต่ในพระเจ้าบอกว่าในพระองค์นั้นไม่มีความกลัวเพราะพระเจ้าไม่ได้มอบสิ่งนี้ให้กับชีวิตของเราใน2เทมธตีบทที่ท1ข้อ7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวให้แก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการมาคับตนแก่เราเพระเาะฉะนั้นเองเมื่อเรา,าเดินติดตามพระเจ้าคริสเตียนจะเป็นคนที่กล้าหาญกล้าหาญกล้าทาสิ่งใหม่ๆ ความกล้านั้นจะผูกมาใกล้ๆติดกันกับความเชื่อเสมอความกล้านี้อธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ใช่กล้าอะไรบ้างไม่ใช่กล้าบ้าบินไม่ใช่กล้าหลับตาเดินข้ามถนนเอ้ยทานายมีความเชื่อนะตอนเชื่อต้องมีความกล้านะาาวนะันนี้ฟังคําเทศแล้วนะเราไปดีฟังเทศแป๊บหนึน่งงีบไป5นาทีก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ความเชื่อแบบนี้ลองหลับตาแล้วเดินข้ามถนนอันนั้นไม่ใช่ความกล้าอันนั้นไม่ใช่ความเชื่อเอเมนไหมครับเป็นน้องทีละพระเจ้าให้เราปกป้องชีวิตของเราด้วยไม่ใช่กล้าบ้าบินไม่ใช่กล้าทําบาป คืนนี้เดี๋ยวผู้ชายเรานัดรวมตัวกันแล้ววอลเลเอร์ไปเดินแถวสีลมดูซิเราจะแข็งแกร่งอย่างเพียงพอไหมไปเดินในสถานที่ต่อคขาวบอยเราจะรู้เราจะถูกล่อลวงเราจะอดใจไหวไหมมันไม่ใช่กล้าแบบนั้นกับพี่น้องที่รักคืนนี้กลับไปดูซิพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักของเราท่านท่านยังไม่ขาดความข้าใจด้รืองราวพระเจ้าท่านห้ามอยู่เราจะลองดืง้อดึงกับพ่อแม่สักครั้งดีไหมพ่อแม่บอกอ่านหนังสือเราจะไม่อ่านดูซิพ่อแม่บอกให้ไหวเราจะไม่ไหวดูซิเราจะกล้าดื้อดึงแบบนี้ได้ไหมเราจะดื้อดึงหัวหน้างาน ไม่ใช่พี่น้องทีลกความกล้าแบบนี้ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าแต่เป็นความกล้าที่แท้จริงนั้นเป็นกล้าที่มีรากฐานมาจากความเชื่อและมีความเข้าใจเป็นความกล้าที่อยากจะเติบโตขึ้นเป็นความกล้าที่ออกไปจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้นานักสการบอกว่าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนออกมาจากพื้นที่ที่เราเชื่อเราสบายเอเมนไหครับพี่น้องทีัะตอนที่ผมรับใช้พระเจ้านั้นก็เป็นคนที่มีความกล้าอยู่แต่กล้าก็ไม่ได้กล้ามากพอที่จะไปยืนข้างหน้าและนําอะไรนะครับแล้วก็กล้าแบบเด็กช่างกกน่ะ อยู่สามแยกบ่อยอ่ะเวลาเพื่อนเนี่ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมาเป็นลีดเดอร์มานําตรงนี้ก็ไม่่อยกล้านะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าฮะตอนที่เรารับใช้พระเจ้าพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมถ้าพูดแบบเห็นภาพเลยผลักดันด้วยก็ต้องจะบอกว่ามันมีความสุขพี่เลี้ยงชวนนาอะไรรู้ไหมฮะชวนนาเชียกีฬาผมนําเชียด้วยนะพี่เลี้ยงบอกเอาไปนําเลยผมบอกนําอะไรนําอะไรก็ได้เขาบอกให้นําอะไรก็ได้ผม เอาน้ำเลยถ้าคนในสมัยนั้นจะ,จ,ะจำได้ผมก็ร้องตะโกนจักกะแลทั้งกองเชียร์ก็ตอบสนองดีฮนะยกมือเหมือนกันแล้วก็บอกว่าจักกะแลไม่รู้มีความหมายอะไรแต่อย่างน้อยได้ความเป็นความเป็นยูนิตี้นะฮะทุกวันนี้เวลาไปเจอลูกแก่เก่าๆบอกว่าอาจารย์กิจอาจารย์กิจยังจาได้ไหมจกักกะแลบอกุอ้ยจำได้เหรอเนี่ยอย่างนั้นก็ถูกฝึกครับพี่น้องที่รักชวนไปเป็นสตาฟข่ายบ้างชวนนําเกมบ้างชวนนำบรรยากาศอาหารกลางวันบ้างชวนไปแจกใบปลิวบ้างชวนไปร้องเพลงบ้างหนุนใจ รับการท้าทายให้การทำทำสิ่งใหม่ๆถ้าเรามีความเชื่อพี่น้องเราเชื่อว่าเราทําได้ทุกสิ่งไหมในมุมที่สิ่งดีประเด็นก็คือว่าความเชื่อนั้นถูกท้าทายมาแล้วให้กล้าหารแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าใจของเราจะกล้ากล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือไม่เอเมนไหมอย่าให้การท้าทายในชีวิตศูนย์เปล่าแต่จงกล้าที่จะกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนั้นนอกจากคนที่มีความเชื่อนะเขาจะเป็นคนที่กล้าหารแล้วเนี่ยเขาจะทําอย่างทุ่มเทบอกพกร้อมกันทุ่มเททุ่มเทคืออะไรครับทุ่มเทคือ ตั้งใจตั้งเป้าเอาไว้แล้วทําให้สําเร็จแล้วลงแรงอย่างนั้นเสร็จถ้าเป็นไม่ได้ให้เสร็จในคราวเดียวเพราะเขารู้ว่าเขามีชีวิตเดียวพี่น้องวันนี้เราจะทุ่มให้กับอะไรอย่าลืมนะครับวันเวลาของเราผ่านไปเรื่อยๆถ้าเราคิดดูในเชิงธุรกิจคิดแบบผู้บริหารเวลาที่ดีวันนี้ถ้าอาจารย์สลานบอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาแล้วใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึง30มิมิถุนาผ่านไปแล้วครึ่งปีเราได้บริหารเวลาเราได้ใช้ชีวิตของเราเอาไว้อย่างไร อย่าลืมนะครับในสภาพความบาปของเราอาดัมและเอวากล้ามเนื้อของเรามันซุดสทงไปเรื่อยๆใช่ไหมแม้จิตใจของเราเนั้นก็เรียกนะต้องยอมรับความจริงใบหน้าเราสดชื่นจริงแต่ว่าเซลล์ของเรามันก็ตายไปเรื่อยใช่ไหมเขาเรียกฝั่งเราก็มาใกล้เรื่อยทุกทีพูดง่ายๆแล้วแต่พระเจ้าจะเชื้อเชิญเราไปอายุเท่าไหร่แต่กาลังจะบอกว่าเราใช้เวลาของเราเนะหนึ่งชีวิตเรามีชีวิตเดียวหลายสิ่งผ่านไปเนี่ยบางอย่างจะไม่กลับมาอีกแต่ประเด็นก็คือว่าเราได้ใช้เราทุ่มกับสิ่งนั้นหรือไม่อย่างไร ขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่จริงๆแล้วผมก็คิดว่าผมก็ยังหนุ่มอยู่นะแต่ว่าก็พยายามบอกภรรยาบอกว่าผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายนะผมจะมีช่วงวัยผู้ใหญ่วัยผู้โสม่ผมจะปลายไปถึงสุดว่าพระเจ้าจะรับไปถ้าพระเจ้ารับไปตอน 70, สมมุสิระมจติพระเจ้าเมตตาผมก็บอกว่าผมวัยรุ่นตอนปลายจนถึงอายุ70ย้อนกลับมาตอนช่วงช่วงวัยรุ่นตอนตอนน้นก็ได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าเราคิดว่าเราทุ่มกับเวลาตรงนั้น พี่เลี้ยงก็บอกว่าไปช่วยดูยแลโซนอีสานนอยไปแถวอุบลน,นะไปถึงอุบลศรีสะเกดที่เคยเล่าพี่น้องฟังไปที่บุกดาหารด้วยไปนครพนมด้วยไปจังหวัดเลยด้วยหนองบวัวลำพูด้วยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะก็ตั้งแต่กำลังจะบอกว่าเราฉวยโอกาสในช่วงวัยของเราเพราะเราคิดว่าถ้าเราอายุที่มากขึ้นกว่านั้นเราอาจจะไม่มีกําลังที่จะไปไหวพี่น้องทีละครับวันนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านทุ่มเทในบางสิ่งบางอย่างจงออกแรงทุ่มมันเอเมนไหมครับพี่น้องทีละบอก้อมกันทุ่มมันทุ่มนะ บอกคนข้า không, งๆแต่ว่าทุ่มด้วยกันนะอย่าลืมว่าวันนี้เราเป็นภาพร,รวมของค <c oughs> ีิสตจากใช่ไหมครับเราอยากะทุ่มเทไปด้วยกันนอกจากเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยที่เราจะเป็นคนที่กล้าหาญเราเป็นคนที่ทุ่มเทเนี่ยความหวังก็เหมือนกันลักษณะของคนที่มีความหวังเน่ะเขาจะมีลักษณะแบบไหนเราอยู่ในประเด็นข้อที่2ออยู่นะครับว่ามีความเชื่อแล้วเราก็มีความหวังใจคนที่มีความเชื่อนั้นเอกลักษณ์ของคนที่มีความเชื่อเขาจะประกาศความเชื่อขอโทษ กกษณ์ของคนที่มีความหวังเนี่ยเขาจะประกาศความหวังของเขาอยู่เสมอคือเป็นคนที่มีความหวังเพราะเขารู้ว่าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์จะไม่ทําพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะทําให้เรานั้นสําเร็จในเฉลยธรรมยาบุตที่สามสิบเอ็ดข้อแปดออยากจะหนุนใจให้เรามีความเชื่อพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ว่าผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าคือพระยาเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวหรืออย่าขยาดเลยผมให้เวลาสัก 20วินาทีขอพระวย้อนกลับมาสักครู่หนึ่งจะมีคําว่าท่านเปลี่ยนจากคําว่าท่านเป็นชื่อของท่านแล้วเราจะอ่านพระบีข้อนี้ด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจด้วยความหวังใจร่วมกันเอเมนไหมอา้าวหนึ่งสองสาเฉลยธรรมยตัติบทที่ข้อ8ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้ากริชคือพระยาเวพระลงทรงสถิตยอยู่กับกริพระลงจะไม่ทรงปล่อยให้กริล้มเหลวหรือทอดทิ้ง อย่ากลัวและอย่าขยาดเลยขอให้พร,พระเจ้าตอนนี้เนี่ยอยู่ในถ้อยคําของท่านอยู่ในความคิดของท่านเสมอใครจะถามกี่ครั้งว่ายังตามพระเยซูไหมคนฝั่งทนที่นี่บอกว่า yes ยังตามอยู่เสมอและจะตามตลอดไปเอมเนะครับพี่น้องทีละถ้าใครจะถามว่าสิ่งที่ทําอยู่ไหวไหมเราจะบอกว่าไหวแต่มันอาจจะไม่สบายนักแต่มันจะสําเร็จชัว sure. แม่หญิงกาลาเกตเคยบอกไว้ว่าเ sure ชื่อ <laughs> คนบทนี้ <laughs> แม้เทรนนั้นจะหายไปแล้ว <laughs> เราเราก็จะสําเร็จชัว sure ร์เอเมมเลครับพี่น้องทีละบางเวลาเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นักแต่จงหวังใจในพระเจ้าผู้ประทับอยู่ในชีวิตของท่านเราเห็นสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางว่าพระเจ้าต้องการให้ชีวของเราสําเร็จด้วยเรื่องอะไรคนที่มีความหวังเขาจะเห็นภาพแบบนั้นเขาจะเห็นภาพตัวเองเห็นภาพนิมิตชัดว่าพระเจ้าวาดตัวเขาเป็นอะไร อาจารย์สลันได้พาได้ทําให้เราได้เห็นภาพก่อนที่คริสจักรจะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ผมอยากมีสไลด์ผมมีสไลด์ให้ดูนะครับลองดูภาพนี้ครับนี่นี่เป็นภาพแรกๆที่อาจารย์ได้ยืนแล้วก็ถ่ายรูปนี้ให้เห็นตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่บ้านเราจะเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ผมก็เชื่อในพระสัญญาว่าเป็นแต่วิธีการเนี่ยยอมรับเลยนะไม่รู้ว่าเงินจะมาจากไหนเงินก็เห็นแค่อาจารย์สลันกับโฟตอนนั่งรับเหรียญอยู่ที่บ้านตรงนั้น กับพวกเราที่ใส่กระปุกไว้แล้วเราก็ตะโกนว่าเก็บเล็กผสมล้านเก็บเล็กผสมล้านแล้วความเชื่อของพวกเราร่วมกันความหวังใจของเราร่วมกันที่นี่มันทําให้มีภาพที่สองนี้เกิดขึ้นเราพูดพร้อมกันดีไหมบอกว่าขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากซ้ายมือเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแต่มาจากหัวใจของเราที่เต็มเปี่ยมคนที่มีความหวังเขาจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสเสมอคนที่มีความหวัง เขาจะเห็นโอกาสในท่ามกลางปัญหาแต่คนที่หมดความหวังเขาจะเห็นปัญหาในทุกๆโอกาสเสมอเราจะเป็นคนแบบไหนครับคนที่มีความหวังหรือคนหมดหวังครับเป็นคนที่มีความหวังเพราะเราจะมองเห็นโอกาสเพราะปัญหามันมีแน่แต่เราจะเรียนรู้ในปัญหานั้นอย่างไรต่างหากจงเป็นคนที่มีความหวังและจงเห็นโอกาสแม้เป็นเพียงโอกาสเล, Global, เล็กๆมันก็จะทำให้สำเร็จได้ แต่แม้โอกาสจะยังไม่เข้ามาคนที่มีความหวังเขาจะพยายามหาช่องทางและสร้างโอกาสใหม่ๆในงานของพระเจ้าเขาจะสร้างโอกาสให้ตัวเองและเขาจะสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นด้วยความหวังใจเสมอนี่คือหัวใจของคนที่รักพระเจ้าความรักแสดงออกด้วยความอดทนความรักแสดงออกด้วยการมีความเชื่อและมีความหวังใจเสมอความหวังใจที่เขามีแสดงออกด้วยหัวใจที่เขานั้นมองเห็นโอกาสพี่น้องที่รักครับ ดูภาพนี้ต่อไปครับเป็นภาพของคนที่เขาส่งภาพนี้มาให้เสียดายวันนี้ผมไม่เจอเขาภาพนี้เฮียโจของน้องๆวอริเออร์ไปหาภาพนี้มาเขาพยายามจะช่วยหาพยายามสร้างโอกาสอยากจะเห็นนอกจากสถานมีสการที่สารยาที่พระรามเจ็ดนี่คือพื้นที่ของห้องประชุมที่อยู่ที่โซนพระรามสองงยัางไม่ได้ไปเช่า,ขาเขานะครับแต่ว่าอย่างน้อยไปหาพื้นที่ภาพต่อไปครับยห็นไหมฮะ นี่อยู่ที่เดอะไบรท์นะเดอะไบรท์ Bright, แถวพระรามสองก็ฝากไปคําอธิษฐานเผื่อด้วยเฮียโจส่งลูกครั้งนี้มาปุ๊บผมก็ดีใจมากหัวใจพองโตถามราคาเป็นยังไงเจ้าเจ้าตอบกลับมาทันใดเป็นแสนครับอาจารย์หัวใจผมพองโตเขาบอกว่าเราจะได้ใช้ความเชื่อและความหวังใจงของเราอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าภาพต่อไปครับนี่อีกที่หนึ่งครับโอ้โหโจเราจะนมัสก,การหรือเราจะไปกินโต๊ะจีนกันเป็นห้องประชุมมันก็จัดได้คขาจัดได้ประเด็เนคือ ในภาพนี้นะครับบ้านพลอยฮะอ่านไทยจีนก็สามารถจัดได้นอกจากโจ้แล้วเนี่ยผมนึกอีกคนหนึ่งนึกถึงอีกคนหนึ่งน้องเอเออยู่นะครับเอเอในเอเอยกเออยกเร็วสิไม่เห็นนะเอนะฮะเอนี่ก็ช่วยหาสถานที่นะฮะตอนนี้เขาไปช่วยในโซนของสารายาเพราะเขาย้ายที่พักอยู่ทางโน้นใช่ไหมฮะเอฮะอยู่ทางนั้นเออบางแวกใช่ไหมครับไปอยู่ช่วยทางทางโซนสารยาสองท่านนี้ช่วยดูแลเรื่องสถานที่น่ารักมากผมโดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกประทับใจเป็นคนที่มีภาระใจมีความ ห่วงใยมีความห่วงแหนอยากจะให้พื้นที่ในพระลมสองเนี่ยได้เป็นทัพพรให้กับคนมากมายนั่นคือประการที่สองครับว่าความรักนั้นทําให้เรามีความเชื่อและเรามีความหวังใจในทุกสิ่งนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความหวังใจเนี่ยเราจะมีความกล้าหาญมีความทุ่มเทมีความรู้สึกว่าประกาศอยากจะประกาศความหวังใจของเราตลอดเวลาและหาโอกาสเสมอทีนี้มาถึงจุดตรงนี้ที่ว่าผมนี่ก็เป็นคนชอบฟังบทเพลงเนี่ยนะครับแล้วผมก็นึกพระเจ้าเนี่ยผมอยากจะมีบทเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งนะ ที่อยากจะหนุนใจในที่ประชุมวันนี้เนี่ยนอกจากจะหนุนใจสีทีิบาลหนุนใจหัวหน้ากลุ่มผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็ต้องการกําลังใจผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งครับมันทาให้แม้ว่าจะไม่ไม่ได้เป็นบทเพลงคริสเตียนแต่เนื้อหาก็ไม่ได้ผิดหลักการในในความรักของพระเจ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะแม้จะเดินยังไงนะรอยยิ้มเนี่ยมันจะทาให้เรานั้นมีกําลังใจแล้วเราดูภาพนี้ไปด้วยกันว่าสิ่งที่เราร่วมสร้างกันขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกหลายหลาย,หลายแห่งที่เกิดขึ้นในฝั่งทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อยากให้รับกำลังใจด้วยเพลงนี้ครับฟังเพลงนี้ด้วยกันนิที่เก่าของเราที่จากใหม่เต็มในสิกปี สองมาอาจารย์สลันมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ธิษฐานเผื่ออาจารย์นี่ตอนนี้ใช้ที่บ้านผมสนใจมาได้ครับนี่แค์ทุเรียนฮนะวันนั้นเราทานทุเรียนกันทั้งห้องเลยฮนะ นี่ไปที่สารยาจันอุ๋ยนะครับพี่อุยที่รับปิดคาเฟู่้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆที่สารยาเราก็ไม่แพ้นี่ภาพกว้างนะครับ ปิดตอนแรกที่เริ่มตกแต่งอันนี้ที่พระรมเจ็ดละใช้ที่ลงยิมต้องเกียมกล้ามปูของเราเอเมเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ร่วมสร้างกันมา อยากจะบอกว่าเป็นความรักความผูกพันเราเดินไปเรายังยิ้มได้เสมอเองไหมครับพี่น้องที่รักบอกคนข้างว่ายังยิ้มได้นะความมีสองประการเหลือประการสุดท้ายประการสุดท้ายครับนอกจากเรายังยิงย้มได้นอกจากเรามีความหวังใจมีความเชื่อมีความอดทนสิ่งที่สามสุดท้ายนี้คือทรหดอดทนอยู่เสมอความรหดอดทนอยู่เสมอนั้นในความหมายในภาษากรีกนั้นกามหมายถึงว่ายังคงยืนหยัดอยู่แม้จะอยู่เบื้องหลังแม้ไม่มีใครเห็นก็ตาม เป็นการตรากตามที่เผชิญในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้อย่างยาวนานและคงทนโดยรวมๆก็คือว่าเป็นความอดทนอดกลั้นเป็นการรับผลกระทบทั้งฝ่ายร่างกายและก็จิตใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความทรเลาะอดทนเนี่ยไม่ได้เกิดจากในสิ่งที่เป็นความผิดของเราเลยแต่อาจจะเป็นในสิ่งที่พระเจ้าก,กําลังสร้างชีวิตของเราเกิดจากความถูกต้องชอบธรรมก็เป็นไปได้อาจารย์เปโลนั้นได้หนุนใจในขอโทษครับในหนึ่งเปโตรครับหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ20บบอกว่า เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเคียนเพราะการทําชั่วนั้นแต่ถ้าพวกท่านทําดีและต้องทนทุกลำบากสิ่งนี้ก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ต้องจะบอกว่าหลายครั้งการทรหดอดทนเสศการบางอย่างที่บีบคั้นในชีวิตของเรานั้นบางครั้งบางคนขาดความเข้าใจบอกว่าโอ้คนนี้เป็นแบบนี้ทําบาปแน่เลยทําบาปแน่เลยเนี่ยพระเจ้าตีสอนพี่น้องรธอครับบางทีก็ไม่ใช่มองดูอย่างโยบสิครับชีวิตของโยบเรารู้จักโยบใช่ไหมครับในพระคัมภีร์เดิมนั้น โยบนั้นสะท้อนชีวของผู้เชื่อได้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบนั้นบาดเจ็บทุกยากในจิตใจอย่างแสนสาหัสแต่โยบนั้นไม่ได้ทำผิดต่อพระเจ้าเลยแต่พระเจ้าอนุญาตให้โยบนั้นได้เผชิญความทุกยากในบางช่วงของเวลาในชีวิตมีคนมาปล้นเขาฆ่าคนใช้เขาตายหมดไฟจากฟ้านั้นมาไหมแกะของเขาคนใช้ก็ตายพายุพัดบ้านลูกคนในครอบครัวเสียชีวิตร่างกายเป็นฝีมีอาการคันมีหนอนและเจ็บปวดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นั้นไม่ได้เกิดจากผลของความบาปเลย พี่น้องทล่ครับถ้าวันนี้พระเจ้าอ,อนุญาตให้เราที่จะเป็นเกิดเหตุการณ์แบบโยบเหตุการณ์ความทุกข์ยากแบบโยบบ้างทรดอดทนแบบโยบบ้างในยุค2018นี้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ท้อใจเรายัางเดินติดตามพระเจ้าไม่ทิ้งพองเอเมนนะครับพี่น้องเทล่ความทุกข์ทรมานนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความบาปของคนฟังให้ดีนะครับความทุกข์ทรมานนั้นไม่ใช่เครื่องวัดความบาปของคนดังนั้นผู้ใดก็ตามนะครับที่ไม่มีความทุกข์ทรมานน,ามมานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นก็เป็นคนชอบทำขอเราพูดอย่างสมมดุล่่นน้องงัชัช ความทุกข์ทรมานไม่ใช่เครื่องวัดความบาปของคนดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่มีความทุกข์ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองนั้นชอบทำประเด็นก็คือว่าลักษณะคนแบบไหนล่ะครับเรามาดูด้วยกันว่าลักษณะคนแบบไหนถึงที่เรียกว่าเป็นคนที่ทรหดเขาจะแสดงออกอย่างไรสิ่งที่ผมนั่งโค้ดหลายเรื่องเลยแต่ผมขอคัดในสองสิ่งมาด้วยกันเพื่อจะเป็นที่หนุนใจในช่วงท้ายนี้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ท้อง่ายเราจะเป็นคนที่ไม่ท้อคนที่ทรหดอดทนนั้นใจของเขานั้นจะเป็นคนที่ใจที่เดินไปข้างหน้าเสมอ ใจของเขาจะเดินไปข้างหน้าและใจของเขาจะไปที่มากกว่าตัวเขาอยู่ตรงนั้นด้วยซ้าไปเหมือนกับรถที่วิ่งขึ้นทางชันวันก่อนไปภูทับเบิกไปภูทับเบิกปีก่อนก็เคยไปภูทับเบิกปีก่อนนู้นเอารถตัวเองขึ้นไปขึ้นไปในระหว่างทางลุ้นมากเลยว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าตอนตีนเขาก็สบายพอจะใกล้จะถึงยิ่งชันยิ่งชันปุ๊บเครื่องรถยิ่งทํางานหนักมากขึ้นเครื่องสั่นมากขึ้นแต่สิ่งที่สั่นมากกว่าเครื่องคือใจผมสั่นมากขึ้น มันสั่นแบบไม่เอา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 แต่ก็ไปถึงจนได้ล่าสุดที่ไปที่ผ่านมาครับเอารถท่านอาจารย์สลันไปอาจารย์สันขับรถอาจารย์นุ่มมากแล้วแรงเหลือเฟืองสังเกตภาพฝ่ายวิญญาณได้เลยนะครับว่าถ้าใจเราพร้อมนะพี่น้องที่รักทางชันแค่ไหนถ้าใจเราไปแบบเครื่องยนต์นะขึ้นพร้อมนะยังไงก็ไปถึงเอเมมนะครับพี่น้องที่รักสำคัญคือใจของเราอย่าทอ้อซะก่อนประเด็นก็คือใจของเราเนะี่ยมักจะทอ้ออยากจะหนุนใจนะครับว่าบางทีชีวิตของเรานั้นมักจะไม่ราบเรียบ ความชันของภูเขาที่ภูทับเบิกนั้นะเล็งถึงอะไรครับเหมือนกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายคนชอบเป็นมอเตอร์ไซค์ทางเรียบวิ่งทางเรียบดีกว่ามันเร็วดีแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าต้องการฝึกฝนเราพระเจ้าจะพาเราไปที่สูงชันบ้างบางเวลาอยากกลับไปมีชีวิตที่ราบเรียบแต่ชีวิตเราจะไม่ได้เติบโตอะไรมากนะักแต่เพราะพระเจ้าอยากจะฝึกฝนให้เราเติบโตขึ้นพระเจ้าจึงให้ทางชันเข้ามาในชีวิตบ้างแต่พระเจ้าไม่ได้ทางชันตลอดเอยไหมครับพี่น้องที่รักบางคนบอกโอ้ oh, พระเจ้าชันตลอดชีวิตเลย ผมไม่เชื่อว่าเป็นไปได้อย่างนั้นพระเจ้าจะให้เราถึงจุดที่คงที่บ้างลงบ้างบางเวลาแล้วขึ้นบ้างบางเวลาเอเมไหครับพี่น้องที่รักอย่าไปร้องแบบพี่เบิร์ดเพลงพี่เบิร์ดบอกว่าอย่าถามว่าท้อไหมบางคนบอกก็บอกเลยว่ามากต้องบอกแบบพี่เบิร์ดอยากถามว่าท้อไหมบอกพี่เบิร์ดเลยก็บอกเลยว่าไม่ไม่ทอ้อเอมเมไหมครับพี่น้องที่รักบอกกับตัวเองไม่ทอ้อโอ้พูดแบบมั่นใจหน่อยมั่นใจ ให้กาลังใจไม่ท้อและมีคําสั้นๆนึกเสมอเลยท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อถูกไหมอันนี้เคยเคยใช้ในคําเทศหลายครั้งแล้วท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อคนที่ขี้ท้อไม่ใช่ของแท้แต่คนแท้แท้เนี่ยเขาจะไม่ท้อเองไหมไครับคนฟังแบบงงๆท้อแท้แท้ท้อแท้แท้อะไรเนี่ยท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อเองไนมไหมครับพี่น้องที่รักจะเป็นแบบไหนก็เป็นทั้งสองอย่างแหละคือท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อไง โอเคไหมครับเอ้ยท้อไม่แท้ไม่เอาไม่เอาแท้ไม่ท้อนะถูกแล้วพี่จ๋าบอกว่าพี่พูดถูกแล้วนะขอบคุณครับก็เลยจะบอกว่าให้เราเป็นคนที่มีความตั้งใจเคยถามอาจารย์สลันบอกว่าตอนชื่นชมเตรียมคำเทศเนี่ยอาจารย์ครับผมรู้ว่าตอนช่วงที่เก็บเล็กผสมล้านเนี่ยช่วงที่เป็นภาพใสๆเนี่ยแล้วเกิดเป็นครี้จักเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงอาจารย์ก็ไลน์ตอบกลับมาครับบอกว่าผมก็ผ่านมาความรู้สึกเดียวกับพี่แหละผมก็นืกอใจเออใช่เนาะแต่อยากจะรู้นะว่า วดดิ yeah. your your <TP> your ้งที่อาจารย์อยู่ในใจณตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงผมสารภาพไปแล้วว่าตอนนั้นในความเป็นมนุษย์หัวใจผมเต้นจังหวะนั้นเพี่งน้องจำได้ใช่ไหมตุ้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 มต่ำต่ำต่ตุ้มต่ำตุ้มต่ำคือตุ้มตุ้มต่ำต่ำไงว่าเราจะสร้างโวตเราจะไปเราจะไปยังไงแต่อาจารย์พูดวดดิ้งคำนี้กระแทกใจผมเลยนะอาจารย์บอกว่าผมผ่านมาได้เพราะรู้ว่าพระเจ้าเรียกให้ทําหรือจะพูดว่าพระเจ้าสั่งให้ทําดังนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําพระเจ้าเรียกให้เราทําความรับบผิดดชออสสูงงุเเป็นขพรระคให้าาทํ เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติมนุษย์ไม่ได้ต้องการเกียรติเราไม่ได้ต้องการเกียรติแต่เราปรารถนาให้เกียรตินี้มอบถวายแด่พระเจ้าของเราไม่ว่าจะเกิดที่สารยาพระรามเจ็ดพระรามสองหรือพระรามไหนก็แล้วแต่มหาชัยหรือที่ไหนก็แล้วแต่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่อ้อมไม่มากในโซนฝั่งทนของเราทุกสาธารสการทุกที่จักที่กาลังจะเกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักนอกจากไม่ท้อง,ง่ายประการสุดท้ายจบลงแล้วไม่เลิก ท้อเนี่ยอาจจะหยุดได้ชั่วคราวแต่ข้อสองสุดท้ายเนี่ยในประเด็นสุดท้ายเนี่ยปิดประตูเลยบอกพร้อมกันไม่เลิกแบบพูดแบบหนักแน่นเลยนะไม่เลิกบางคนบอกไม่เลิกไม่เลิกแมวไม่เลิกเป็นคริสเตียนก็ต้องหนักแน่นเดินเส้นทางสูงชันชัดเลยต้องไปต่ออาจเหนื่อยบ้างพักแพ้แพ,แพ้แวะพักตายแล้วพี่น้องช่วยผมด้วย แวะไปแล้วพักแวะหรือแวะพักนะฮะก็คือแวะพักตามเส้นทางเวลาเราเดินไปเนี่ยนะครับขึ้นเขาสูงชันก็จะมีจุดชมวิวเป็นระยะใช่ไหมครับรถเราได้พักได้แวะว่างเพราะฉะนั้นืาอที่เราเหนื่อยนะพักบ้างนิดหน่อยแต่อย่าถอยลงอย่าเป็นคริสเตียน3วันดี4วันไข้พอเข้าใจใช่ไหมห้าวันท้อใจ6วันอยากเลิก7วันหลงลืมพระเจ้าเงี้ยเราจะเป็นคริสเซียนแบบนั้นจะก,กี่วันกี่วันก็ยังเดินติดตามพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาเราเป็นคนตดนหดแบบนั้นไหมช่วงนี้บนโลก หลายคนน้ําตาซึมเมื่อคืนลูกชายผมวันนี้ไม่ได้มาบวชไม่ได้หมาเขราเสียใจแมสซี่นะฮะเขาไปเชียร์กีฬาฮะลูกชายผมก็ไปเชียร์กีฬาไปเป็นเป็นหน่วยหน่วยสแตนเปลี่ยนป้ายที่งานลูกเสือแต่เมื่อคืนดิปเปอร์บอกคุณพ่อคุณพ่อมีอะไรเหรอลูกแมสซี่ตกล้อแล้วอ้าวก็ตกก็ตกไปดิลูกคุณพ่อเชียร์ฝรั่งเศสตอนเขาพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้เชียร์เพราะดิปเปอร์เป็นคนเงียบๆไงใส่แว้ยเนี้ยไดโนเสารีเงี้ย ูกเราจะชอบบอลเหรอสุดท้ายเออไปดูลืมไปในไลน์ของเขาเนี่ยแบแบข้างหลังอ่ะเป็นเมสซี่ไงเมสซี่เดี๋ยวจะส่งรูปไปท้าทายเขาหน่อยนะบอกลิเวอร์ชวงนี้ปิดเป็นฝรั่งเศสก็ได้นะ <laughs> ป่าหรอกจริงๆ <laughs> ผมเชียร์เยอรมันนะก็ไปซะแล้วถ้ากลับเข้ามาเรื่องนี้ผมพูดเรื่องอะไรเวลาเราดูบอลเนี่ยนะครับเวลานักกีฬาเนี่ยเขาพาบอลขึ้นไปเนี่ยทุกครั้งที่เขาพาบอลขึ้นไปเขาต้องการทําอะไรครับทําทําประตูแล้วขึ้นไปเนี่ยทุกครั้งก็ทําประตูได้ไหมไม่ พอขึ้นไปปุ๊บโดนสกัดลูกลงมาอีกแล้วสักพักได้ลูกอีกขึ้นไปอีกกำลังจะพอทุกครั้งที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขามีจุดประสงค์เดิมคือต้องทำประตูให้ได้ถูกไหมแล้วพอถึงปุ๊บได้ยิงไหมไม่ได้ยิงโดนสกัดมีใครนั่งท้อใจไหมเฮ้ยทำไมมันสกัดเราอ่ะมันไม่ได้เลยท,ท้อใจไหมเลิกไหมเมสซี่เลิกไหม,ม,ไหมโอ้ยนี่เลิกแล้วเออไม่ใช่ในอินเดียเลิกแล้วไม่เล่นแล้วโดนสกัดอย่างงี้เมสซี่ยังไงลุยไหมลุยจนหมดเวลาเช่นเดียวกันพี่น้องที่ลักชีวิตนในการรับใช้พระเจ้าเนี่ย เหมือนกับเรากำลังลากลูกขึ้นไปเหมือนกับเราจะสร้างความสมานกับคนเหมือนกับเราจะหาสถานที่บางอย่างเพื่อเตะประตูเข้าโกให้ได้คือให้คนมาพบความรอดเองมครับพี่น้องที่รักขอให้เราเป็นนักบอลที่มีหัวใจแบบนั้นคือมุ่งมั่นที่จะทําประตูบุกแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้ประตูแต่ยังคงมุ่งมั่นต่อไปหาช่องทางหาวิธีหาเทคนิคที่จะส่งลูกผ่านางไงก็ตามเพื่อให้ได้ประตูเพื่อให้คนมาพบความรอดเพื่อให้โบสถ์มันเกิดได้เพื่องานพระเจ้าถวายเกยรับการถวายเกิสูงสุดเองไหมมครับพี่น้องที่รักจะทํายังไงก็ได้ เวลาของเรายังไม่หมดพี่น้องที่รักอย่าเลิกพระเจ้ายังคงเชียร์เราอยู่แต่ชีวิตจริงของเราไม่ใช่เกมกีฬาชีวิตจริงของเราไม่ใช่เกมกีฬาไม่มีเวลาพักครึ่งไม่มีเวลาขอเวลานอกและที่สําคัญคือเปลี่ยนตัวผู้นําเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ไม่มีใครเกิดมาล้มเหลวมีแต่จะล้มเลิกพี่น้องจําไว้อย่าล้มเลิกขอให้เรารักษาความเชื่อน,นั้นไวเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักจงมีกําลังในพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าประเชิญได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยพระเจ้าผู้ทรง เสริมกําลังนี่คือคนที่มีหัวใจมีความรักที่พระเจ้าจะให้เขาทรลดอดทนและสามารถทําทุกสิ่งผ่านไปได้ผมจะรวบสุดท้ายจบตรงนี้ว่าในหนึ่งโคลินบทที่13ข้อ13นั้นเมื่อเราอ่านข้อ7ผ่านมาจบบรรจบที่ข้อ13นั้นข้อ13นั้นได้รวบเอาไว้อย่างสําคัญตรงนี้ครับบอกว่าและบัรนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดํารงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นทําไมครับความรักนั้นใหญ่ที่สุด เพราะฉะนั้นความรักนั้นจึงมีสิ่งที่ขับเคลื่อนความเชื่อและความหวังคริสเตียนที่มีความรักของพระเจ้านั้นเขาจึงแสดงออกด้วยความเชื่อมีความหวังใจในทุกอย่างตามที่พระเจ้าส่งเรียกคริสเตียนที่มีความรักของพระเจ้าเขาจึงเป็นคนที่อดทนและทรหดอย่างที่สุดและน่าแปลกผมอยากจะเชื่อมต่อมาอีกคำหนึ่งเป็นถ้อยคำของพระเยซูถ้อยคำของพระเยซูทีไ่ได้พูดนั้นสอดคล้องสิ่งที่เปาโลพูดนั้นสอดคล้องกับถ้อยคำของพระเยซูพระเยซูนั้นได้พูดถึงบัญญัติสองข้อที่ยิ่งใหญ่คือรักอะไรครับ รักองค์ุะเจ้าด้วยสุดใจของเท่าด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสุดกําลังและข้อที่สองบอกจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูนั้นวางกรอบโครง,งสร้างความคิดชัดเจนบอกว่าจงมีความรักรักพระเจ้าในแนวดิ่งนี้กังเขนแนวนอนรักเพื่อนบ้านเอเมนไหมครับเมื่อเรามีความรักมันจะมีรากฐานต่างๆต,ต,ตามมาในโครินสิบสามข้อสิบสาบอกว่าอะไรครับความเชื่อและความหวงังแต่อะไรใหญ่สุดความรักนั้นปกคลุมสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีความเชื่อมีความหวงัง ความอดทนจะตามมาอดทนนานจะตามมาเอมเมไหมครับพี่น้องทีละขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรขอให้ชีวิตของท่านได้เดินอยู่ในน้าพระไยระัะไยของพระเจ้าทําตามน้าพระทัยของพระองค์เสมอเอเมไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยา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 ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของขอพระเจ้าอวยพรครับ